รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะมาติดตามรายการ The Clear Clear ทุกประเด็นกับดิฉันตรีชดาศรีทาดานะคะวันนี้วันเสาร์แล้วมาเจอกันวันเสาร์ที่24สิงหาคม2562นะคะมาคุยกันแบบเคลียร์กับคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนาอดิษฐ์สวสัญหาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้หลายเรื่องพี่เรืองไกร27นี้ผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่าจะเป็นการพิจารณาคำร้องกรณีที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยถวายสัตย์ปฏิญาณขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา161หรือไม่ครับแล้วก็จะส่งประเด็นนี้ไปยังศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่เรื่องนี้ฟังกันแบบเคลียร์ๆก่อนเลยที่รายการของเราครับก็คงจะมี2แนวทางค่ะนะครับคือถ้าผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยเห็นว่ามีประเด็นที่จะต้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเช่นกรณีของกฎหมายเลือกตั้งที่กกต.ร้องขอให้ตีความเรื่องการคำนวณบัญชีรายชื่อนะตอนนั้นผู้ตรวจก็ส่งไปแต่ถ้าเป็นกรณีที่ไม่ส่งแล้วก็ผู้ตรวจการแผ่นดินวินิจฉัยเลยอย่างเช่นกรณีเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐเคยเอาคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญขึ้นมาเทียบนะครับซึ่งหลายคนหลายองค์กรก็สงสัยในอำนาจหน้าที่ของทางผู้ตรวจการแผ่นดินอยู่เหมือนกันแต่ท่านก็มีสิทธิ์ที่จะใช้ดุลพินิจท่านก็ไม่ส่งค่ะนะในกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับกรณีการกล่าวถ้อยคำปฏิญาณตนนะต่อพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นบทบังคับอยู่ในรัฐธรรมนูญนะแล้วก็รัฐธรรมนูญเนี่ยอันนี้พี่น้องต้องผู้ชมผู้ฟังเนี่ยต้องเข้าใจนิดนึงว่าการที่เจ้าหน้าที่หรือบุคคลสำคัญก่อนเข้ารับหน้าที่เนี่ยนะครับจะมีกฎหมายบังคับค่ะนะครับบังคับว่าต้องปฏิญาณตนอย่างไรสาบานตนอย่างไรนะครับถ้าเป็นตำแหน่งสำคัญเนี่ยก็ต้องทำอย่างเช่นองคมนตรีนะครับรัฐมนตรีผู้พิพากษาในทหารชั้นผู้ใหญ่นะครับต้องถวายสัตย์ปฏิญาณรัฐธรรมนูญจึงบัญญัติใช้คำว่าด้วยถ้อยคำดังต่อไปนี้ไม่ใช่เช่นถ้าเช่นเนี่ยอาจจะครบบ้างไม่ครบบ้างอาจจะไม่เป็นปัญหาทีนี้เมื่อรัฐธรรมนูญมาตรา161ใช้คำว่าด้วยถ้อยคำดังต่อไปนี้ค่ะนะครับปรากฏว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็คงจะยอมรับข้อเท็จจริงแล้วว่ามันขาดไปเป็นประโยคท้ายเลยค่ะนะครับทั้งจะรักษาไว้ซึ่งบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญทุกประการอันนั้นเป็นส่วนที่หนึ่งที่ว่าไม่ครบถ้วนแล้วยังเติมอีกรัฐธรรมนูญไม่มีไปบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมอะไรหรือเปล่าคำว่าตลอดไปเพราะนั้นถ้าผู้ตรวจการแผ่นดินจะวินิจฉัยนะครับว่าอันนี้ครบถ้วนก็เท่ากับผู้ตรวจการแผ่นดินไปตีความรัฐธรรมนูญนะครับมันต่างกับคำการวินิจฉัยความเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐเนี่ยมันเป็นข้อเท็จจริงที่อ้างจากคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเมื่อปี43แต่นี้เนี่ยการตีความบทบัญญัติของกฎหมายขยายความเนี่ยผมว่าไม่น่าใช่หน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ใช่หน้าที่ใช่ไหมไม่ใช่หน้าที่ไม่น่าจะมีสิทธิความได้ควรจะเป็นศาลนะครับก็ถ้าท่านไม่ส่งเนี่ยนะครับตีความไม่ตกไปเนี่ยก็อาจจะเป็นเหมือนกับยังไม่สิ้นกระแสความนะครับถ้าส่งมันก็จะได้ข้อยุตินี่ถ้าส่งแล้วเนี่ยมันก็ภาวะของพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับท่านจะต้องทำข้อชี้แจงที่ศาลต่อไปนะครับอันนี้ก็ลองดูว่า
ผู้ตรวจการแผ่นดินจะว่าไงในวันที่27คือถ้ามองในมุมของคุณเรืองไกรเองก็แสดงว่ามองว่าผู้ตรวจการเองมีหน้าที่ส่งอย่างเดียวไม่มีหน้าที่อื่นเลยไม่ใช่คือในกรณีที่เป็นเรื่องของตัวบทกฎหมายค่ะเช่นเราร้องผู้ตรวจการแผ่นดินว่าบทบัญญัติของกฎหมายขัดรัฐธรรมนูญและเข้าองค์ประกอบหมายถึงว่าเป็นกรณีที่ศาลไม่เคยวินิจฉัยอันนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินต้องส่งค่ะนะครับแต่กรณีที่ร้องเสร็จแล้วผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่าไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ท่านไม่ส่งก็ได้นะครับแต่กรณีนี้ร้องไปเพื่อให้ผู้ตรวจการแผ่นดินวินิจฉัยว่าจะส่งไปศาลปกครองหรือศาลรัฐธรรมนูญแต่ประเด็นที่ร้องไปเนี่ยมันเป็นเรื่องของข้อกฎหมายว่าทำครบหรือไม่ครบนะครับถ้าทำไม่ครบผลจะเป็นอย่างไรเพราะนั่นคำว่าผลจะเป็นอย่างไรมันไม่ควรจะเป็นอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินอ๋ออันนี้ชัดเจนเลยนะคะคือผลว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยผิดไม่ผิดเนี่ยควรเป็นหน้าที่ของศาลถูกต้องครับไม่ใช่หน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินก็ไม่มีบทบัญญัติตรงไหนอำนาจไหนที่ให้อำนาจผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับที่จะวินิจฉัยว่าการที่พลเอกประยุทธ์ท่านกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ไม่ครบถ้วนคำว่าไม่ครบถ้วนนี้ชัดเจนแล้วนะครับก็จริงๆนั่นเป็นที่ยุติในความหมายของรัฐธรรมนูญว่าเป็นอันใช้บังคับไม่ได้เนี่ยก็ควรจะไปศาลรัฐธรรมนูญนะครับทีนี้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาคุณเรืองไกรกรณีของผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยเคยวินิจฉัยความเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐเนี่ยมาแล้วรอบหนึ่งทำให้สังคมก็วิพากษ์วิจารณ์กันแล้วรอบหนึ่งคนก็เลยมีความสงสัยบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดคราวนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยไม่ส่งไปให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วก็ตีตกไปบอกว่ามีความสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนี่จะเกิดอะไรขึ้นนะคะก็พลเอกประยุทธ์ก็ต้องไปตอบในที่ประชุมอภิปรายนะครับก็จะเป็นปัญหาอยู่ที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับคือขณะนี้เหมือนกับตัวช่วยเนี่ยแทบจะหมดแล้วเหมือนจะใช้ตัวช่วยหมดแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าไปศาลรัฐธรรมนูญก็ยังจะกล่าวอ้างได้พลเอกประยุทธ์ก็อาจจะกล่าวอ้างได้เหมือนกับกล่าวอ้างว่าเรื่องอยู่ที่ผู้ตรวจการแผ่นดินถึงไม่ตอบคำถามผู้สื่อข่าวถ้าส่งไปเนี่ยก็อาจจะกล่าวอ้างตรงนี้ขึ้นมาเป็นที่กำบังนะครับในการที่จะต้องมาตอบข้อชี้แจงแล้วก็เป็นการที่พรรคฝ่ายค้านเนี่ยนะครับส่วนมากเข้าชื่อกันเนี่ยใช้มาตรา152ค่ะนะครับขอเปิดอภิปรายโดยไม่ไว้วางโดยไม่มีการลงมติค่ะนะครับจะสอบถามแล้วมาตรานี้เนี่ยเขียนว่าต่อคณะรัฐมนตรีเหมือนที่รองวิษณุพูดเนี่ยอันนี้ถูกต้องเห็นด้วยนะครับก็คือเป็นกรณีที่อาจจะขอให้รัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีอื่นมาตอบแทนก็ได้นะครับซึ่งอันนี้ก็เลยทำให้เห็นว่าดาบที่จะปะกันในเกมอภิปรายไม่ไว้วางครั้งนี้นะเกมอภิปรายที่จะเปิดครั้งนี้นะฮะไม่มีการลงมติเนี่ยก็อาจจะยังไม่เสด็จน้ำเท่าที่ควรนะครับอาจจะผู้ชมผู้ฟังอาจจะติดตามแล้วก็อาจจะมีการค้างคาใจแต่เราวิเคราะห์ให้เห็นว่าการที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่มาตอบกระทู้ 2-3 คนนะครับอ้างนู่นอ้างนี่แล้วก็พยายามจะบ่ายเบี่ยงเนี่ยก็แสดงว่าไม่อยากจะมาเผชิญหน้ากับฝ่ายค้านจากคำถามของฝ่ายค้านค่ะนะครับคือถ้ามองอย่างกรณีที่การจะถูกอภิปรายทั่วไปโดยไม่มีการลงมติเนี่ยนะคะประกอบกับผู้ตรวจการแผ่นดินที่กำลังจะวินิจฉัยในวันที่27สิงหาคมนี้น่าจะเป็น2เหตุการณ์สำคัญที่ประชาชนให้ความสนใจแต่เนื่องจากว่าครั้งหนึ่งเนี่ยคนมองว่าผู้ตรวจการแผ่นดินวินิจฉัยประเด็นกันไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐมาแล้วรอบหนึ่งเนี่ยเลยทำให้มีคนหวัดคนมองว่าถ้าสมมติว่าครั้งนี้บอกอีกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบเนี่ยหรือมองว่าครบเนี่ยมันจะกลายเป็นประเด็นสำคัญทางสังคมอีกไหมคะเป็นแน่นอนครับคือขณะนี้เนี่ยไม่ว่าผู้ตรวจการแผ่นดินจะวินิจฉัยจะส่งมันเป็นอยู่แล้วนะครับประเด็นนี้เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าถ้าเรื่องนี้ไม่เคลียร์นะครับไม่ทำให้ชัดเจนเนี่ยมันจะเป็นปัญหาลูกโซ่ต่อการบริหารราชการแผ่นดินเพราะว่าคณะรัฐมนตรีจะต้องนำเงินงบประมาณไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
นะครับซึ่งขณะนี้ทุกคนก็ลำบากด้วยปัญหาเศรษฐกิจค่ะเพราะนั้นการนำเงินแผ่นดินไปใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินก็ต้องดูเรื่องแรกก่อนนะครับว่าอำนาจที่จะใช้เงินแผ่นดินเนี่ยชอบหรือไม่โอ้ค่ะนะครับเพราะนั้นหลายคนไม่เข้าใจนะครับโดยเฉพาะฝั่งที่ไม่อยากให้ฝ่ายการซักไซร้ายเหลี่ยงก็พยายามจะไปอ้างว่าปัญหาการเมืองเอาไปก่อนอันนี้ไม่ใช่เรื่องการเมืองอันนี้คือเรื่องต้นเหตุของปากท้องนะครับเงินที่พี่น้องจะไปกดไปอะไรเนี่ยถ้ามันไม่ชอบนี่เป็นเรื่องนะค่ะเงินที่กดไปแล้วก็ถือว่าเป็นเงินที่ถูกอนุมัติไปโดยไม่ชอบเงินที่จะมาประกันข้าวเงินที่ให้พี่น้องไปกดอีก2เดือนเนี่ยนะครับคนละ500คนละ 1,000 อะไรเนี่ยนะครับมันจะมีปัญหาเพราะเรื่องอย่างนี้เนี่ยคนที่รู้กฎหมายแล้วก็ไม่ตะแบงไม่เถียงไม่แถเนี่ยนะครับควรจะต้องหันหน้าเข้าหากันแล้วก็รีบแก้ไขปัญหานี้ให้จบสิ้นเลยค่ะจะดีที่สุดนะครับเพราะนั้นหลายคนยังมองว่าเออที่การเมืองปากท้องชาวบ้านไม่มีจะกินอันนี้ถ้าทำให้ถูกนะครับแล้วกฎหมายงบประมาณออกมาตรงนั้นนะครับที่จะทำให้ประเทศบ้านเมืองเนี่ยมันแก้ไปได้และเศรษฐกิจจะแก้ไขไปได้ค่ะอันนี้ต้องมองให้ดีครับก็เหมือนกับที่คุณเรืองไกรพูดนั่นจริงๆเป็นต้นทางไอ้การที่บอกว่าเรื่องนี้เอาไว้ก่อนปากท้องสำคัญกว่ามันคือความสำคัญทั้งสองอย่างมันไม่ใช่เพียงแค่อย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมครับใช่ครับคือ เรื่องเศรษฐกิจเรื่องส่งออกเรื่องนักท่องเที่ยวมันต้องมาจากการบริหารราชการแผ่นดินได้อำนาจมาโดยชอบนะครับแต่กรณีของท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับท่านได้ตำแหน่งมาแบบมีลักษณะหลายประเด็นที่เข้าข่ายไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญไม่ชอบด้วยกฎหมายเริ่มแรกเลยพลเอกประยุทธ์ท่านก็ถูกติงว่าเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐไม่มีคุณสมบัติที่จะถูกเสนอชื่อเรื่องนี้ก็ทางฝ่ายค้านก็เข้าชื่อเสนอไปศาลนู้นก็กำลังดำเนินกระบวนการพิจารณานะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่กระบวนการทางสภาก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คงจะมีการซักไซร้ายเรียงในการเปิดอภิปรายด้วยเพราะว่าเป็นคนละอำนาจอำนาจของศาลก็ว่าไปของศาลนะครับอำนาจของฝ่ายสภาก็ว่าไปหลายคนเรื่องนี้ก็ไม่เข้าใจบอกว่าเรื่องนี้อยู่ที่ศาลแล้วทำไมถึงเอามาพูดกันใช่ค่ะไม่ได้ฮะเพราะว่าในกรณีเนี่ยถ้าไม่ได้ไปกระทบต่อการพิจารณาศาลเองเนี่ยควรจะรับฟังเสียด้วยซ้ำว่าในที่ประชุมสภาเขามีข้อมูลอะไรเพราะศาลรัฐธรรมนูญใช้ระบบไต่สวนรับฟังพยานหลักฐานข้างนอกข้างในได้ตามมาตรา27ค่ะนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ไปกล่าวอ้างว่าเอ๊ะเดี๋ยวนี้จะไปละเมิดอำนาจศาลหรือไม่อันนี้คงไม่ใช่นะครับต่อมาในเรื่องของการเลือกนายกรัฐมนตรีในสภาค่ะนะครับก็มีข้อครหาว่าไม่ชอบอีกอันนี้ก็ท่านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ก็จี้ไปถึงกับขนาดที่ต้องบอกให้ทางท่านชวนกับท่านพลเพชรเนี่ยขอให้ลาออกขอให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ด้วยซ้ำนะครับอันนี้ก็เป็นต้นเรื่องเม็ดประเด็นที่2กระดุมเม็ดที่2หลังจากนั้นก็มาเป็นเรื่องถวายสัตว์นะครับถวายสัตว์ที่ไม่ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญค่ะนะครับแล้วก็มาแถลงนโยบายก็เกิดปัญหาอีกวันนี้เนี่ยคณะรัฐมนตรีไปประชุมครม.เศรษฐกิจก็ออกนโยบายประกันราคาข้าวใช่ไหมฮะถามว่านโยบายคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเนี่ยชอบไหมคะไม่มีตัวเลขเรื่องพวกนี้เพราะนั้นนโยบายเศรษฐกิจเนี่ยมันก็จะไปขัดกับนโยบายที่ไม่ได้แถลงนะครับเมื่อไม่ได้แถลงเนี่ยเอาเงินออกไปอันนี้เดี๋ยวต้องตามดูแล้วก็เม็ดสุดท้ายที่จะเป็นปัญหาก็คือกฎหมายงบประมาณถ้าคณะรัฐมนตรีมีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญเสียแล้วเนี่ยอำนาจที่ได้ไปจะไปออกงบประมาณอีก 3.2 ล้านล้านบาทเนี่ยมันจะยุ่งนะครับนี่คือเหตุผลที่ต้องเรียนเรียนพี่น้องที่รับชมรายการให้เข้าใจนะครับไม่งั้นคนอื่นเนี่ยเขาจะเบี่ยงเบนประเด็นนะครับข้างไหนเชียร์ข้างไหนก็จะบอกข้อมูลไม่ครบถ้วนนะครับไปอ้างบางเรื่องที่อ้
างขึ้นมาลอยๆเขาเรียกว่าอ้างโดยไร้บทกฎหมายรองรับนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าห่วงนะครับวันนี้รายการเราก็เลยจะเติมเรื่องพวกนี้ให้เคลียร์ขึ้นครับนะคะคือสิ่งที่หลายๆคนจับตามองมากที่สุดก็คือคงจะไปอยู่ที่วันที่27สิงหาคมว่าทางด้านผู้ตรวจการแผ่นดินนั้นจะมีความเห็นเป็นอย่างไรแล้วก็จะค้านต่อความรู้สึกของพี่น้องประชาชนหรือไม่ครับคือคุณรังไกรเองเคยอธิบายบอกว่าขนาดคนที่ไปเป็นพยานในชั้นศาลเนี่ยไม่ได้สาบานตนเนี่ยยังถือว่าเป็นพยานที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่สามารถจะนำมาเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาของคดีความที่จะให้ศาลพิจารณาได้ดังนั้นการกรณีของพลเอกประยุทธ์เองเนี่ยไม่ได้ถวายสัตย์ปฏิญาณให้สมบูรณ์ตามรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ถือว่าเป็นนายกรัฐมนตรีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกันหรือเปล่าครับอันนี้ก็อยากให้พี่น้องลองฟังก็ขอบคุณที่พูดถึงเรื่องนี้นะครับในการพิจารณาคดีของศาลเนี่ยมันมีเรื่องตัวบทกฎหมายเกี่ยวกับการสาบานหรือปฏิญาณตนอยู่นะครับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา112นะครับก็ระบุว่าก่อนเบิกความพยานทุกคนนะครับต้องสาบานตนตามลัทธิศาสนาหรือจารีตประเพณีแห่งชาติของตนและกล่าวคำปฏิญาณว่าจะให้การตามความสัตย์จริงเสียก่อนครับนะครับเอาสั้นๆอย่างนี้นะฮะมาตรา112กฎหมายแพ่งวิแพ่งนะฮะครับนี่ก็มีฎีกาประกอบนะครับการที่ถ้าไม่ได้กล่าวคำนะครับแล้วก็ถ้าคำนั้นเนี่ยไม่ถูกต้องศาลวินิจฉัยนะฮะเช่นฎีกาที่ 130/2508 นะครับการเบิกความเท็จต่อศาลย่อมมีส่วนทำให้เสื่อมเสียความยุติธรรมได้ทีนี้ลองมาเทียบดูฮะถ้าคำปฏิญาณตามรัฐธรรมนูญถวายสัตย์ไม่ครบถ้วนเนี่ยหรือเกินเลยไปเนี่ยไม่ถูกต้องและเกินเลยไปเนี่ยมันจะทำให้เสื่อมเสียความซื่อสัตย์สุจริตความยุติธรรมไปด้วยหรือไม่ตามแนวของคำพิพากษาอันนี้อันที่หนึ่งนะฮะอันที่สองเนี่ยเราลงมาดูนะครับการไม่สาบานตนเนี่ยผลคืออะไรฎีกาที่ 1604/2511 นะครับศาลนี่ย่อไว้เนี่ยนะครับว่าถ้ากล่าวคำปฏิญาณว่าจะให้การนะครับตามความสัตย์จริงนั้นเนี่ยไม่ได้มีปรากฏหมายความว่าไม่ปรากฏว่าพยานเหล่านั้นได้สาบานตนหรือกล่าวคำปฏิญาณว่าจะให้การตามความสัตย์จริงตามปวิแพ่งมาตรา112ถ้อยคำพยานเหล่านั้นจริงฟังเป็นความจริงยังไม่ได้ครับก็หมายความว่า ถ้าไม่ได้กล่าวนะครับว่าจะทั้งจะรักษาไว้ซึ่งบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญทุกประการครับมันแปลว่าอะไรครับพี่น้องก็หมายความว่าจะฟังให้ว่าท่านจะไม่รักษาใช่ไหมนี่คือสิ่งที่เขาคอรหากันไงเพราะว่าท่านมาจากอำนาจปฏิวัติรัฐประหารเมื่อ22 พฤษภาคม 57ครับนี่คือสิ่งที่จะมาตอบคำถามไงว่าถ้าท่านไม่กล่าวถ้อยคำนี้ท่านจะไม่รักษารัฐธรรมนูญนี้ใช่หรือไม่นะฮะและนี่เราเทียบฎีกาให้ดูคือมองได้อย่างนั้นนะคะมองได้อย่างนั้นค่ะทีนี้มันมีเรื่องของเงินหลายคนไปพูดว่าท่านมีสิทธิ์รับเงินเดือนหรือไม่อันนี้แหละค่ะนะครับค่ะมีอีกฎีกาหนึ่งที่2217/2514นี่ขนาดสมาชิกเทศบาลเมืองนะค่ะสมาชิกเทศบาลเมืองต่างนะครับศาลย่อว่าสมาชิกภาพของสมาชิกเทศบาลเนี่ยผู้ได้รับเลือกตั้งนับเริ่มตั้งแต่วันที่เทศบาลประกาศผลก็เหมือนตำแหน่งส.ส.ส.ว.ตำแหน่งนายกเนี่ยนะครับก็คือวันที่ประกาศผลนะครับหรือมีการโปรดเกล้าแต่งตั้งมิใช่เริ่มตั้งแต่วันปฏิญาณตนเข้ารับหน้าที่นะครับศาลกำลังวินิจฉัยพระราชบัญญัติเทศบาล2496ว่าสมาชิกเทศบาลเนี่ยก่อนจะเข้ารับหน้าที่จะต้องปฏิญาณตนก่อนขณะเทศบาลนะคะขณะ ที่เป็นเทศบาลนะครับเนี่ยพระราชบัญญัติเทศบาล2496มาตรา17สมาชิกเทศบาลต้องปฏิญาณตนในที่ประชุมสภาเทศบาลก่อนเข้ารับหน้าที่จึงต้องถือว่าสมาชิกเทศบาลเข้ารับหน้าที่ตั้งแต่วันปฏิญาณตนนี่ปัญหาก็คือว่าการปฏิญาณตนที่ไม่ครบที่ขาดที่เกินเนี่ยจะถือว่าเป็นการ
เข้ารับหน้าที่ยังไม่ได้นะฮะเพราะรัฐธรรมนูญก็บัญญัติชัดว่าถ้าการกระทำใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญการกระทำนั้นใช้บังคับไม่ได้ก็เท่ากับรับหน้าที่ไม่ได้วันนี้พลเอกประยุทธ์รับเงินเดือนไปแล้วคณะรัฐมนตรีรับไปแล้วแถมยังใช้อำนาจบริหารราชการแผ่นดินสั่งจ่ายงบประมาณสั่งปรับย้ายโอนข้าราชการไปอีกนี่คือสิ่งที่เราพยายามจะอธิบายให้ชัดขึ้นไม่ใช่เอาความเห็นของโอ้รายการนั่นรายการนี่อธิบายโดยไม่มีหลักฐานอ้างอิงไม่มีตัวบทกฎหมายอ้างอิงนะครับการไม่สาบานตนเนี่ยหลังจากนั้นเป็นอย่างไรเรามาดูอีกฎีกาหนึ่งฎีกาที่7567/2544นะครับคนที่เขาเป็นทนายทำหน้าที่เป็นล่ามไม่ได้สาบานตนและปฏิญาณตนว่าจะแปลถ้อยคำของจำเลยให้ถูกต้องและทำหน้าที่โดยสุจริตใจไม่เพิ่มเติมหรือตัดทอนสิ่งที่แปลเนี่ย ไม่เพิ่ม เติมหรือตัดทอนที่ขนาดล่างนะขนาดนี้ไหมหมายว่าเมื่อไม่ได้กระทำเนี่ยการดำเนินกระบวนพิจารณาของศาลชั้นต้นจึงเป็นการฝ่าฝืนต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา13วรรค2โอ้โหค่ะหมายความว่าฎีกานี้บอกว่าศาลชั้นต้นเนี่ยรับฟังสิ่งที่ทนายที่เป็นล่ามแต่ทนายที่เป็นล่ามไม่ได้ปฏิญาณให้ถูกต้องนะครับว่าจะให้การด้วยความสุจริตอะไรเนี่ยนะครับจะไม่เพิ่มเติมหรือตัดทอนถ้อยคำอันนี้ของพลเอกประยุทธ์เนี่ยท่านตัดไปเลยแล้วก็เพิ่มคำว่าตลอดไปอีกเพราะนั้นเท่ากับกระบวนการบริหารราชการแผ่นดินต่อมาเนี่ยมันน่าจะมีปัญหาไหมน่าจะมีปัญหาแล้วนี่ไงถึงต้องบอกให้พี่น้องได้ฟังชัดๆไม่ใช่ว่าเรื่องไกลกับตีชดาเนี่ยไปโอฟังคนนู้นคนนี้มาพูดอะไรเนี่ยเอาหลักฐานจะเป็นกองเนี่ยให้ดูนะครับเทียบเคียงให้ดูชัดๆด้วยนะคะค่ะอันสุดท้ายนะครับฎีกา2962/2547ศาลบอกว่าไม่ปรากฏว่าดอใต้สาบานตนหรือกล่าวคำปฏิญาณว่าจะให้การตามสัจจริงตามปวิแพ่งมาตรา112ดังนี้ถ้อยคำดอจึงรับฟังเป็นความจริงยังไม่ได้แสดงว่าการปฏิญาณตนสำคัญมากเดี๋ยวทั้ง5ฎีกาเนี่ยถ้าพี่น้องแนะนำทางสมาชิกฝ่ายค้านต้องการเดี๋ยวส่งไปให้ะนะครับเอาละโอ้วันนี้เป็นภาพชัดดังนั้นจะยืดยาวสักนิดนึงนะวันนี้ที่คุณเรืองไกรอธิบายมาไม่ว่าจะเป็นการสาบานตนในชั้นศาลไม่ว่าจะเป็นการรับตำแหน่งของสมาชิกเทศบาลแล้วก็ฎีกาที่เกี่ยวข้องอื่นๆเนี่ยนะคะมันเป็นอื่นไม่ได้เลยนะคะที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยจะมีความเห็นแตกต่างจากที่ประชาชนหรือแล้วก็หลายคนมองก็คือการไม่ปฏิบัติตามมาตรา161ของรัฐธรรมนูญเท่ากับว่าคุณยังไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีคือเป็นแล้วนะครับพระบรมราชโองการเนี่ยโปรดเกล้าพลเอกประยุทธ์เป็นไปแล้วนะครับยังไม่มีการทักท้วงโต้แย้งก็ต้องโดยหลักกฎหมายถือว่ายังเป็นนายกที่ได้รับการโปรดเกล้ามีพระบรมราชโองการแต่พอเป็นนายกตั้งครม.นะครับแล้วเนี่ยมาตรา161บอกว่าก่อนเข้ารับหน้าที่เหมือนกับสมาชิกเทศบาลค่ะนะต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ด้วยถ้อยคำดังต่อไปนี้แล้วก็ในเครื่องหมายคำพูดใช่ไหมฮะค่ะพระพุทธเจ้าแล้ววงเล็บชื่อผู้ปฏิญาณก็ว่าไปเลยค่ะนะครับถึงบอกว่าอันนี้เป็นคำบังคับดังต่อไปนี้ไม่ใช่ดังเช่นนะครับเวลาอ่านกฎหมายเนี่ยเพราะนั้นคนจะไปตีความว่าเอาละถวายสัตย์ปฏิญาณไปแล้วเนี่ยขาดเกินๆไม่ได้นะครับเหมือนกระทั่งตัวอย่างที่เขาไปเอาเรื่องของสมัยโอบามานะฮะมาเนี่ยสาบานตนผู้ที่รับจะเป็นประธานศาลฎีกาหรืออะไรเนี่ยนะครับกล่าวผิดถูกๆก็ต้องกลับมาเพราะหลักกฎหมายเป็นอย่างนั้นเช่นในสากลก็ใช้อย่างนี้นะครับอันนี้ก็คนที่พยายามจะเถียงจะตะแบงจะไม่บอกว่าขอให้มันผ่านมันผ่านไม่ได้หรอกครับมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับถ้ากรณีเนี่ยเรามาประชุมเรามาก่อนที่จะเนี่ยแต่งชุดแต่งอะไรติดเครื่องหมายผิดบ้างอะไรบ้างเนี่ยเป็นไม่ได้ครับนะครับแต่เรื่องพวกนี้เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญการจะนั่งรถแต่งชุดอะไรต่ออะไรเนี่ยนะครับรอยยับบ้างอะไรบ้างอันนี้ไม่ได้บัญญัตินะครับเพราะฉะนั้นอันนี้สำคัญนะฮะเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ถือว่า
รัฐธรรมนูญเนี่ยแต่เดิมไม่ได้บัญญัติเรื่องการกระทำใช้บังคับไม่ได้ค่ะใช้เรื่องบทบัญญัติขัดหรือแย้งก็ใช้บังคับไม่ได้ศาลรัฐธรรมนูญเองเนี่ยนะเพิ่งวินิจฉัยไปเมื่อปี61ครับคำวินิจฉัย1ปี62อีกคำวินิจฉัย1ว่านะครับบทบัญญัติของกฎหมายที่ขัดรัฐธรรมนูญใช้บังคับไม่ได้ตอนนี้ก็เหลือว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยว่าการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญใช้บังคับไม่ได้เนี่ยจะต้องส่งไปให้ศาลวินิจฉัยเพราะนั้นผู้ตรวจส่งไปนะครับอย่าไปใช้เหตุผลหรืออะไรต่างๆมาบอกว่าผมวิจัยเองอะไรเองมันไม่ได้ไม่ได้นะคะเพราะวันที่27สิงหาคมนี้เป็นอื่นไม่ได้เลยหลังจากที่เราได้นำเหตุผลเรื่องข้อกฎหมายเนี่ยมาอธิบายต่อพี่น้องผ่านทางรายการเดอะเคลียร์เคลียร์ทุกประเด็นจริงๆนะคะเริ่มต้นเรื่องของการถวายสัตย์ปฏิญาณทำไมเราต้องมาย้ำเพราะว่าวันอังคารนี้ละที่ผู้ตรวจการแผ่นดินจะวินิจฉัยในประเด็นดังกล่าวนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องนะคะต่อเนื่องกันก็คือสิ่งที่คุณเรืองไกรเองก็พูดมาในประเด็นการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาที่บอกว่าไม่มีการเขียนระบุเรื่องของตัวเลขเนี่ยอันนี้เป็นปมใหญ่เลยใช่ไหมคะใช่ครับคือ ในคำแถลงนโยบายที่อยู่ในระเบียบวาระการประชุมของรัฐสภาทุกคนยังเปิดดูได้นะครับเข้าไปที่เว็บหน้าเว็บของรัฐสภาแล้วก็ดูเรื่องระเบียบวาระประชุมเนี่ยเราก็จะมีเอกสารที่เป็นคำแถลงนโยบายนะครับซึ่งคำแถลงนโยบายนั้นน่ะทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยส่งมาที่สภาผู้แทนนะครับมาที่ทางด้านชวนในฐานะประธานรัฐสภาเนี่ยนะครับแล้วก็มาลงไว้ในเว็บของรัฐสภามีหน้าท้ายๆหน้า34 35 ที่รองวิษณุเพิ่งพูดเมื่อ 2-3 วันมันมีตรงนั้นไง กลับไปดูไม่มีฮะนะครับคำว่ามีเนี่ยมันจะต้องไปดูตั้งแต่เริ่มต้นหน้าแรกเลยก็ไม่ได้เขียนนะครับว่านโยบายคณะรัฐมนตรีเนี่ยสอดคล้องกับนะครับ เขียนเฉพาะสอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐแนวนโยบายแห่งรัฐยุทธศาสตร์ชาติและได้แจงตัวเลขไว้แล้วไม่มีไม่มีคำนี้เพราะนั้นที่จะไปทึกทักโมเมเอาว่ามันอยู่ในหน้าท้ายๆนั่นไงไปดูครับมีอยู่เพียงเราบอกว่าจัดทำมาอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีเป็นตัวเลขเพราะนั้นเราก็เลยมาถามว่าสิ่งที่รัฐธรรมนูญ60เขียนเรื่องตัวเลขนี่ขึ้นมาทำไมเราก็ไปดูเจตนารมณ์ของกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเขากลัวว่าชุดรัฐบาลที่เป็นต่อๆกันมาเนี่ยจะทำโครงการที่เรียกว่าประชานิยมนะครับ เขาก็เลยกำกับตรงนี้ไว้ตั้งแต่แรกทีนี้ปัญหาเนี่ยก็เหมือนรัฐธรรมนูญนี่ดีไซน์มาเพื่อข้างใดข้างหนึ่ง ก็ดีไซน์มาเพื่อกันว่าเอ๊ะเดี๋ยวทางฝั่ง เพื่อไทยเกิดมาเป็นอีกก็เลยกันตรงนี้ไว้ เพื่อพวกเราไงครับพอพวกตัวเองก็ เลยว่าเอาตายแล้วแล้วเราจะเขียนไงเขียนไม่ถูกใช่ไหมฮะจะใช้เงินประกันข้าวที่ออกมาเนี่ยกี่แสนล้านสมัยรัฐบาลเพื่อไทยของนายกยิ่งลักษณ์บอก5แสนล้านจำได้ใช่ไหมฮะ5แสนล้านก็ใช้หมุนเวียนกันไปเนี่ยนะครับแต่วันนี้วงเงินนี้ไม่มีปรากฏเมื่อไม่มีปรากฏตรงนี้เนี่ยซึ่งเป็นช่องโหว่ที่บอกว่ารัฐธรรมนูญให้ต้องแจ้งรายได้ที่จะนำมาใช้ในนโยบายนั้นๆแต่นี่นโยบายเนี่ยบอกมีนโยบายหลัก12เรื่องนโยบายเร่งด่วนอีก12เรื่องค่ะ นโยบายหลักของคุณแต่ละเรื่องใช้เท่าไหร่นะใช้เท่าไหร่5แสนล้าน6แสนล้านแล้วก็เขาก็ถามว่าไอ้5แสนล้านจะเอาเงินจากที่ไหนมาอ่ะถูกค่ะแค่นี้เอง แต่ทำไม่ได้ไงทำไมไม่แจงคือ ทำไม่ได้เพราะอะไรฮะรัฐบาลเนี่ยพอประกาศผลเลือกตั้งกว่าจะร่วมกันตั้งเสนอนายกอะไรมา24มีนาค่ะนะครับมาประชุมเลือกนายก5มิถุนายนนะครับผ่านไปแล้วกว่าจะตั้งครม.กว่าจะเอาพรรคนู่นเข้าไปเข้ามาเลยร้อยกว่าวันทีนี้มันมีข้อสังเกตครับพี่น้องครม.ของพลเอกประยุทธ์ที่มีสนช.เป็นแขนขาอยู่เนี่ยทำไมไม่เสนองบประมาณ2563ไว้เห็นไหมฮะค่ะเพราะต้องรอนักการเมืองเข้ามาเพื่อจะขอเสียงเข้ามาก็ต้องบอกว่าเดี๋ยว
ผมจะให้คุณทำโครงการนี้ทำโครงการนี้มาแบ่งกันอยู่ใจว่า มันจะต้องเอาเค้กก้อนนี้มารอแบ่งกัน มันก็เลยทำให้ยังไม่รู้ว่าเอ๊ะผมจะได้เสียงข้างมากยังไงผมจะต้องไปเอาเสียงเล็กเสียงน้อยสิบพักมายังไงแล้วก็ต้องมาแบ่งว่ากระทรวงนี้ฉันเอากระทรวงนี้พักนี้เอาอะไรเงี้ยมันถึงออกตัวเลขยังไม่ได้ค่ะขณะเดียวกันจะดันงบประมาณไปเลยคนที่มาร่วมเขาบอกผมจะไปร่วมกับคุณทำไมเมื่อผมไม่ได้ใช้งบประมาณถูกค่ะเห็นพอยไหมฮะไม่ได้ประโยชน์พอยอย่างนี้ มันควรจะชี้ให้ประชาชนเห็นว่าเพราะคุณทำเรื่องนี้วันนี้กฎหมายงบประมาณเนี่ยเดือนหน้าก็กันยาละกันยาละกฎหมายยังไม่เข้าค่ะเพราะนั้นปัญหาปากท้องเนี่ยที่มันเกิดขึ้นไม่ใช่เพราะสมาชิก สภาผู้แทนราษฎรที่เข้าไปใหม่หรือพรรคการเมืองไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลเป็นเพราะรัฐบาลชุดเดิมคือชุดพลเอกประยุทธ์นี่แหละไม่จัดการเรื่องนี้ไว้ก่อนครับแต่ก็ไม่สามารถทำได้เพราะถ้าจัดการไปก่อนก็ไม่มีแรงจูงใจอะไรที่จะไปดึงพรรคเข้ามาสนับสนุนมันก็ล้อกันไปล้อกันมานี่เราวิเคราะห์เห็นว่าตรงนี้ต่างหากที่ทำให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจครับนะครับเพราะพลเอกประยุทธ์ท่านต้องการสืบทอดอำนาจท่านอยากเป็นนายกต่อนะครับท่านก็ทำทุกวิธีทางหน่วยงานของรัฐก็เสิร์ฟบริการตลอดจะเอาคะแนนแบบไหนต้องการยังไงทำให้ได้หมดร้องไปกี่เรื่องกี่เรื่องพลเอกประยุทธ์ก็ไม่เคยผิดนะครับนี่ถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับยังไม่ทันกระแอมเลยสงสัยจะติดไปซะก่อนแล้วนะฮะวันนี้ไม่เคยเห็นองค์กรอิสระใดออกมาทำหนังสือเตือนพลเอกประยุทธ์อย่าทำอย่างนั้นเตือนแล้วนะอย่าทำอย่างนี้ปปช.สตง.ผู้ตรวจการแผ่นดินกกต.เหมือนอมสากอยู่ในปากโอ้ยนี่นึกภาพออกเลยใช่ไหมฮะท่านลองดูซิว่าท่านจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทำงานให้กับชาติบ้านเมืองให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างเที่ยงธรรมเนี่ยท่านลองย้อนดูประวัติศาสตร์ที่ท่านทำมาต่อข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยแล้วท่านลองใช้สามัญสำนึกตึกตองดูว่าท่านทำถูกหรือทำผิดทำชอบหรือไม่ชอบนะครับทีนี้ผมไม่ถามพี่น้องประชาชนซึ่งคงมีคำตอบอยู่แล้วแต่ถามไปยังเจ้าหน้าที่ในองค์กรต่างๆเหล่านี้เนี่ยว่าท่านทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักนิติธรรมแล้วหรือไม่นึกภาพการอมสากนะคะจะรู้ว่ามันต้องเงียบสนิทจริงๆก็เดี๋ยวนี้ไม่มีเลย เห็นไหมฮะไม่มีเลยการที่จะมาทำสมัยท่านนายกปูยังไม่ทำเลยออกหนังสือแล้วใช่ค่ะข้าวยังไม่จำนำสักเมล็ดเลยออกหนังสือแล้วนี่คือเหตุผลว่าการปฏิบัติหน้าที่ของเราเนี่ยนะครับพี่น้องประชาชนต้องดูให้ดีนะครับสองมาตรฐานไม่ได้หายไปยังอยู่สมัยก่อนเราจัดรายการเนี่ยเราก็ท้วงติงเรื่องดับเบิลสแตนดาร์ดเรื่องสองมาตรฐานแต่เดี๋ยวนี้วันนี้ยังอยู่แล้วก็มาอ้างพี่น้องประชาชนว่าเพราะพี่น้องประชาชนลำบากผมควรจะอยู่ต่อก็คุณอยู่ต่อมาอยู่มา5ปีแล้วผมไม่เห็นมันจะดีขึ้นเลยยิ่งลำบากจนกันหมดทั้งประเทศอยู่แล้วใช่ค่ะคือนอกจากจะจนหนักก็คงจะเห็นเหตุการณ์บ้านเมืองในเวลานี้ที่มีครอบครัวอย่างพ่อแม่ผูกคอเสียชีวิตเลยนะคะเนื่องจากปัญหาเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็ถ้าเกิดลามมาดูปัญหานอกเหนือจากการฆ่าตัวตายของพี่น้องแล้วเนี่ยไข่เขาบอกว่าแพงที่สุดในปฐพีประเทศไทยไม่เคยแพงขนาดนี้มาก่อนข้าวเหนียวฮะโอ้ข้าวเหนียวแพงข้าวเหนียวแพงกว่าข้าวหอมมะลิแพงกว่าข้าวหอมมะลินะคะตกตอนนี้อยู่กิโลกรัมละ44บาทแล้วนะคะซึ่งก็เป็นประวัติศาสตร์ที่มันควรจะมีคนชำนาญด้านเศรษฐกิจมาแก้แต่พลเอกประยุทธ์เล่นควบหมดเลยแล้วมีคนไปเชียร์บอกให้อยู่อีก4ปี8ปีโอ้โหแค่ปีนี้จะตายอยู่แล้วค่ะอันนี้ท่านผู้ชมเห็นว่าไงขนาดนี้นะฮะมันไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วนะครับ คือถ้าเป็นไปได้นะครับพี่น้องเห็นด้วยนะครับเชียร์ให้ท่านสละเถอะสละเรือซะลงจากเรือเหล็กนี่อย่าเอาไปลอยอีกเลยนะครับเพราะว่ามันไปไม่ได้จริงๆพยายามทำทุกวิธีทางแล้วนะครับมีแต้มต่อ250เสียงแล้วก็ยังมีเสียงในสภาก็ปริ่มน้ำสะเทินน้ำสะเทินบกไปไหนไม่ได้ก็จะมาใช้วิชาอะไรต่ออะไรเนี่ยนะครับเป็นห่วงนะครับเป็นห่วงท่านพลเอกประยุทธ์เป็นห่วงท่านพลเอกประวิตรนะครับอายุก็มากแล้วต้องลงมานั่งยุทธศาสตร์ของจะไหวไหมคะประชารัฐยุทธศาสตร์20ปีถอยหลังคะก็เป็นไปไม่ได้นะครับแล้วหลายคนเนี่ยไม่เข้าใจค่ะผมเข้าใจว่าตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นมาแล้ว5ปีเนี่ยมันจะไปติดเงื่อนไขเรื่องห้ามเป็นเกิน8ปีหรือเปล่าตามรัฐธรรมนูญนะค่ะ
นะครับหรือจะมาสตาร์ทใหม่มันไม่มีบทเฉพาะการว่าให้นับหนึ่งใหม่เขาให้นับเลยก็คุณเวลายื่นบัญชีทรัพย์สินคุณยังนับรวมกันต่อเนื่องกันเลยเอาแล้วทำไมตำแหน่งนายกคุณจะไม่นับรวมล่ะน่าสนใจมากหรือจะเอาทุกอย่างเลยเอาทุกอย่างเลยเริ่มใหม่นับอีก8ปีไอ้พวกที่นะผมก็ไม่อยากจะใช้ภาษาที่สสเขาพูดกันนะครับเอาเนี่ยพวกที่เชียร์อยากได้ตำแหน่งเกาะแขนเกาะขาพลเอกประยุทธ์นะฮะไปดูให้ดีว่า1ความไม่ชอบของพลเอกประยุทธ์ที่มาตามรัฐธรรมนูญที่ท่านทําขึ้นมากับมือเนี่ยนะครับแล้วก็สิ่งที่ท่านจะเป็นต่อเนี่ยผมว่าท่านจะอยู่ไม่ครบ4ปีนะนะครับต่อไปไม่มีแรงกระแทกไม่มีแรงอะไรท่านไม่สะดุดขาตัวเองไม่ตกท่อไม่ตกต้นไม้ไม่เกยตื้นเนี่ยนะผมว่าท่านก็อยู่ยากเพราะอะไรค่ะฝีมือการบริหารราชการแผ่นดินที่ผ่านมา5ปีเนี่ยมันสาโรเตี้ยลงทุกวัน GDP แบงค์ชาติประกาศมาเนี่ยนะ 2.3 ค่ะนี่ตัวเลขนี่ไม่ใช่ตัวเลขปัจจุบันนะตัวเลขล่าสุดแต่ไม่ใช่ตัวเลขปัจจุบันเพราะของเดือนกรกฎาคมสิงหาคมนี่ยังไม่ได้คำนวณในขณะนี้กรกฎาคมสิงหาคมนี่ข้าวเหนียวขึ้นไปเท่าไหร่ 44. ทองขึ้นไปเท่าไหร่ใช่ค่ะสงครามการค้าเนี่ยมีความรุนแรงเท่าไหร่มีการประท้วงที่สิงคโปร์มีเรื่องระหว่างอินเดียปากีสถานเกาหลีญี่ปุ่นมีปัญหาค่ะทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้เนี่ยโอ้โหผมว่าร้อยสมคิดก็ยังเอาไม่อยู่อ่ะแต่สมคิดคือพวกเราเนี่ยคือสมจะตายอยู่แล้วนะก็ว่าไปนะอันนี้ก็บอกก็เตือนกันถ้าเป็นไปได้นะครับอยากจะช่วยเหมือนกันไม่ใช่ว่ามานั่งทวงแต่เราวิเคราะห์จากผลการทำงานของท่านใช้งบประมาณไป5ปีเลยนะครับก่อหนี้สาธารณะเนี่ยโอ้โหมหาศาลโอ้หนักเลยนะคะนะครับค่ะแต่ท่านก็ไม่พูดไม่เอาหนี้สาธารณะมาอธิบายไปดูในแบงค์ชาติก็เขียนไว้นะครับสบน.ก็เขียนไว้นะครับแล้วก็ภาวะที่ไปสัญญิงสัญญาว่าจะเรื่องค่าแรงเรื่องดูแลเรื่องโครงการมารดาประชารัฐนู่นนี่นะล้วนแต่เป็นเรื่องใช้จ่ายเงินทั้งสิ้นค่ะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยภาวะการส่งออกเราติดลบนะครับภาวะการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวหดหายนะครับภาวะของดินฟ้าอากาศก็เหมือนกับเทวดาพวกของเราพี่น้องคุณปล่อย ไม่มีใครถามงบเป็นแสนแสนล้านที่อยู่มา 4-5 ปีโครงการน้ำอ่ะเอาไปจ้างปสเอานู่นนี่นั่นไปเหมือนเทวดาพวกผมเห็นน้ำที่แห้งแต่ละที่เลยทีผมหารอยขุดแทบไม่เจ อไปขุดที่ไหนขุดน้ำไม่ขุดลมแล้วงบไปไหนตรงนี้ฝ่ายค้านต้องไปดูฝ่ายรัฐบาลเนี่ยก็ต้องไปไล่ดูว่าไอ้ที่ไปขุดนู่นนี่นั่นวันนี้น้ำแห้งไปวัดที่คุณขุดอะไรเอาแบบเอารูปมาดูมาดูหน่อยมันทำอะไรตรงนี้หายไปรู้สึกไปอยู่ที่องค์การทหารผ่านศึกใช่ไหมครับอยู่ไม่ใช่หรอกครับจะไปกล่าวหาทางองค์การทหารผ่านศึกผมว่าท่านเป็นแค่ตัวผ่านนะครับสวัสดีรอบนึงนะคะเมื่อกี้ทหารมาค่ะมาถามทางสัญญาณหายไปสักครู่นะคะเดี๋ยวมาต่อเนื่องกันขัดข้องนิดนึงนะครับขออภัยเดี๋ยวสักครู่ก็สดก็อย่างเงี้ยฮะขออนุญาตตอนยังเขาเรียกว่าขูดขักนิดหน่อยนะครับเราซ้อมไว้ก่อนค่ะซ้อมเพราะว่าเรากำลังทำให้ทุกอย่างเข้าที่เข้าทางสำหรับการจัดรายการเดอะเคลียร์นะคะนี่ก็เตรียมความพร้อมที่จะให้ท่านผู้ชมได้ฟังต่อเนื่องกันเมื่อกี้นี้เราก็มองถึงเรื่องของการบริหารจัดการน้ำที่งบเนี่ยลงไปในยุคของพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ย5ปีที่ผ่านมาท้ายที่สุดเรื่องมาแดงตอนข่าวที่น้ำแล้งนี่แหละนะคะที่ทำให้เห็นว่าสรุปแล้วมันมีขุดน้ำอยู่ตรงไหนบริหารจัดการน้ำกันอย่างไรทำไมถึงแล้งหนักขนาดนี้คะก็เรื่องนี้แหละหนึ่งเรื่องของภาวะอากาศโลกอุณหภูมิในมหา
สมุทรแปซิฟิกเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความแรงที่เกิดขึ้นก็เป็นภาพหนึ่งที่เหมือนกับเป็นการฟ้องว่าผลงานของที่ท่านทำไปอ่ะมันถูกมันต้องหรือไม่นะครับเพราะว่าไม่มีโอกาสไหนที่เราจะได้เห็นงานที่ทำไปได้ดีขนาดนี้นะครับในขณะที่มีน้ำเราก็ไม่รู้หรอกนะครับว่าขุดลึกขุดกว้างเป็นจำนวนคิวเนี่ยถูกต้องตรงกันหรือไม่อันนี้ก็เป็นให้ข้อสังเกตนะครับว่าการทำงานบริหารจัดการน้ำที่น่าจะหมดเงินไปหลายแสนล้านอยู่พอสมควรมีทั้งงบกลางงบกรมชนงบหลายๆส่วนมีเงินกู้ด้วยซ้ำไปนะครับเราเคยลงไปตรวจสอบในช่วงที่พลเอกประยุทธ์บริหารราชการแต่งตั้งอยู่ก็เกิดข้อครหาแม้กระทั่งคนที่รับเหมาเองเนี่ยก็มาฟ้องมาร้องนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าเนี่ยถูกว่าจ้างไปให้ไม่ได้ก็คือมีการทอนตังกันบ้างอะไรกันบ้างเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นข้อสังเกตหนึ่งที่ฝากนะครับถ้าพี่น้องที่อยู่ทางพื้นที่เห็นอะไรอย่างไรนะครับเรามีตัวแทนของเราแล้วนะครับอยู่ในสภาแล้ว500คนนะครับก็น่าจะเอามาเป็นข้อสังเกตให้ถามถ่ายกันได้ค่ะนะครับอันนี้ก็ในวิกฤตเราก็เห็นโอกาสที่จะตรวจสอบขึ้นมาบ้างใช่ค่ะนะครับคุณรังการครับมีสัปดาห์นี้ย้อนหลังกลับไปสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยที่ฮือฮาต่อจากเรื่องของการถวายสัตย์ปฏิญาณของพลเอกประยุทธ์เนี่ยครับคงหนีไม่พ้นเรื่องของคนที่มีปัญหาเรื่องฟันเท่านั้นตั้งฉายากันคุณไพบูลย์นิติตะวันที่จู่ๆก็หายหน้าไปจากสภาคือตั้งแต่รับตำแหน่งมาเนี่ยไม่เคยปรากฏหน้าตาของคุณไพบูลย์ในการประชุมสภาเลยแล้วก็มาเจออีกทีคือจะยุบพรรคละแล้วก็มีข่าวตอนแรกว่าจะย้ายไปอยู่พรรคที่แนวคิดเดียวกันเขาก็เลยเดาว่าน่าจะอยู่พลังประชารัฐแต่ว่าปัญหาคือว่าคุณไพบูลย์สามารถยุบพรรคตัวเองเนี่ยไปอยู่แล้วก็จะเอาทั้งคะแนนตัวเองจะเอาทั้งตัวเองไปอยู่พลังประชารัฐได้หรอก็อันนี้เป็นปัญหาที่มีหลายท่านนี่อธิบายแล้วนะครับก็เกิดข้อคิดเห็นแตกต่างกันทางท่านเลขากกต.ท่านก็ให้ข่าวว่าก็พร้อมแหละนะครับก็น่าจะ27เหมือนกันไหมน่าจะเสนอว่าคือการลงมติยุบพรรคเนี่ยก็คงเป็นสิทธิ์ที่ทำได้เพราะผมดูข้อบังคับของประชาชนปฏิรูปแล้วก็มีเงื่อนไขซึ่งก็เหมือนกันแทบทุกพรรคนะครับนี่สิ่งหนึ่งที่อยากจะอธิบายความให้พี่น้องผู้ชมได้ทราบไปพร้อมๆกันนะครับคือเราควรต้องดูกฎหมายพรรคการเมืองนะครับ 2-3 มาตราที่เกี่ยวข้องกรณีของพรรคประชาชนปฏิรูปที่คุณไพบูลย์ได้ยังเป็นหัวหน้าพรรคอยู่ด้วยใช่ไหมฮะเป็นหัวหน้าก็เป็นกรรมการบริหารพรรคแล้วก็เป็นสสบัญชีรายชื่ออันดับเดียวเป็นคนเดียวใช่ไหมฮะค่ะทีนี้ไอ้เรื่องของพรรคการเมืองเนี่ยมันมี2กรณีที่สิ้นสุดลงนะครับอยู่ในมาตรา90ของกฎหมายพรรคการเมืองนะครับมาตรา90บอกว่าพรรคการเมืองสิ้นสุดลงเมื่อสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตามมาตรา91อันนี้อันที่1ใช่ค่ะอันที่2ก็คือศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมืองตามมาตรา92อันนี้ก็คงจะคุ้นๆอยู่นะฮะค่ะพรรคที่เราเคยอยู่ไทยรักษาชาติก็โดนยุบด้วยมาตรา92นะครับหรือกรณีของมีผู้ร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับพรรคอนาคตใหม่ก็จะใช้มาตรา92ใช่ค่ะนะครับทีนี้มาตรา91เนี่ยการสิ้นสภาพพรรคการเมืองเนี่ยมันก็มีที่เกี่ยวข้องก็หมายว่าในวงเล็บ7หรืออนุ7เนี่ยนะฮะคือพรรคการเมืองเลิกตามข้อบังคับค่ะเราก็ไปดูข้อบังคับของพรรคประชาชนปฏิรูปก็มีฮะก็เป็นไปได้เมื่อเขามีมติจะยุบทีนี้มาเหลือว่าเมื่อยุบแล้วผลคืออะไรทางคุณไพบูลย์ก็แถลงข่าวว่าจะไปอยู่พลังประชารัฐเพราะแต่เขาเป็นสสอยู่ก็คิดว่าถ้าไปอยู่ตรงนั้นก็อยากจะไปนะครับแต่มันมีอีกปัญหาหนึ่งคือถ้าเป็นสสโดยสถานะเดียวเนี่ยนะฮะก็น่าจะไปแต่คงไม่ได้ติดขัดอะไรเหมือนกับย้อนไปถึงการยุบพรรคสมัย
ไทยรักไทยพลังประชาชนค่ะคนที่ถูกยุบพรรคและถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไปด้วยเนี่ยคือคนที่มีตำแหน่งเป็นกรรมการบริหารพรรคค่ะกรณีของการยุบพรรคโดยข้อบังคับเนี่ยจะถึงขนาดนั้นหรือไม่อันนี้ก็ยังไม่ได้มีข้อที่จะต้องมาพิจารณาแต่ถ้าเป็นส.ส.อย่างเดียวค่ะนะครับเป็นส.ส.อย่างเดียวเนี่ยถ้าเหตุลักษณะนี้ก็ต้องย้ายภายใน60วัน60วันค่ะนะครับก็จะเกิดปัญหาครับที่หลายฝ่ายพยายามอธิบายความว่ารัฐธรรมนูญ50เนี่ยพรรคก็เลือกโดยบัญชีรายชื่อถูกครับเพราะมี2ใบฮะมี2ใบแต่อันนี้มันมีใบเดียวประกอบกับตัวคุณไพบูลย์เนี่ยไม่ใช่ส.ส.เขตค่ะไม่ได้เลือกมาบนฐานตั้งแต่แรกแต่มาโดยฐานทั้งประเทศแล้วก็เฉลี่ยมาปัดเศษด้วยปัดเศษขึ้นมา นะครับก็ว่าไปนะฮะทีนี้มาตรา91ที่อธิบายความมีวรรคท้ายอยู่ส่วนหนึ่งนะครับเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสมาชิกที่เป็นส.ส.ให้ถือว่าการสิ้นสภาพพรรคการเมืองตามมาตรานี้เป็นการถูกยุบพรรคการเมืองเมื่อกี้อธิบายเรื่องสิ้นสภาพเรื่องถูกยุบนะฮะแต่ในเรื่องการสิ้นสภาพเนี่ยเขาวัดท้ายบอกว่าถ้าจะให้คุ้มครองส.ส.ให้ถือว่าเป็นการถูกยุบพรรคก็หมายว่าส.ส.ที่ถูกยุบพรรคเนี่ยมีสิทธิ์จะไปสังกัดพรรคอื่นภายใน60วันค่ะนะครับก็คงจะหมายถึงส.ส.ไม่ได้หมายถึงกรรมการส.ส.ที่มีฐานะเป็นกรรมการนะครับตามที่ควรจะเอาบทมาตรานี้ไปประกอบการพิจารณาครับนะครับอันนี้ถ้าถูกยุบพรรคโดยศาลรัฐธรรมนูญไม่ใช่โดยที่กกต.วินิจฉัยนี่นะครับถ้ายุบพรรคโดยศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคกรรมการก็ต้องโดนทั้งหมดไม่ได้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของส.ส.นะของคณะกรรมการบริหารพรรคตรงนี้มันเป็นปัญหาที่ต้องตีความแหละนะครับอันนี้ผมก็ยังไม่กล้าที่จะวินิจฉัยให้พี่น้องประชาชนเนี่ยไปทางใดทางหนึ่งแต่เอาประเด็นข้อกฎหมายขึ้นมาให้ครบนะครับว่าถ้าเป็นกรรมการพรรคเป็นบริหารพรรคเนี่ยจะถูกเพิกถอนสิทธิ์หรือไม่ทีนี้ถ้าถูกเพิกถอนสิทธิ์ก็ต้องย้อนมาดูรัฐธรรมนูญแหละอันนี้กฎหมายประกอบนะฮะเป็นกฎหมายแม่ไปค่ะมาตรา101 นะครับวงเล็บ5เนี่ยสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงเมื่อถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งค่ะเอาอะไรไปคือถ้าเป็นส.ส. อย่างเดียวคงไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าเป็นส.ส.ซึ่งเป็นบัญชีรายชื่อและเป็นกรรมการด้วยเนี่ยมันจะติดรูปนี้เข้าไปหรือเปล่าเพราะเขาให้ถือว่าการยุบพรรคตามข้อบังคับเป็นการถูกยุบพรรคการเมืองค่ะอันนี้ก็ยังไม่ทราบนะต้องให้ศาลรัฐธรรมนูญท่านมีสายตีความแต่ว่าผู้รู้หลายคนก็ควรจะนำประเด็นต่างๆที่ชี้ให้เห็นเนี่ยไปประกอบการพิจารณาด้วยนะครับก็เลยพอดูมาถึงตรงนี้ก็เห็นว่ากกต.เองก็ดีนะครับพรรคพลังประชารัฐเองก็ดีหรือแม้กระทั่งคุณไพบูลย์เองก็ดีก็ควรจะไปดูข้อกฎหมายให้มันแตกฉานและตกผลึกนะครับให้เรียบร้อยก่อนเพราะว่าไอ้ก้าวเดินที่เดินลงมติพรรคยุบไปแล้วนั้น มันคงเรียบร้อยไปแล้วล่ะค่ะแต่สิทธิที่จะมาสิทธิที่จะทำคะแนนมารวมไม่รวมเนี่ยอันนั้นก็ต้องเอาเรื่องนี้ไปรวมพิจารณาด้วยค่ะสิ่งที่คุณเรืองไกรพูดน่าจะไปตรงกับคุณสมชัยศรีสุทธิยากรพอดีเลยค่ะ คุณสมชัยก็พูดถึงเรื่องว่าจะมีปัญหาเรื่องของหน้าที่ของคุณไพบูลย์เนี่ยไม่ใช่เป็นส.ส.บัญชีรายชื่ออย่างเดียวเป็นกรรมการบริหารพรรคด้วยการยุบเนี่ยมันจะต้องไปทั้งหมดเลยแล้วทีนี้สถานะของไพบูลย์เองเนี่ยมันจะมีปัญหามันไม่ใช่เหมือนกับกรณีการเลือกตั้งที่มี2ใบคือเลือกพรรคกับเลือกเขตแต่เที่ยวนี้มันผูกมัดกันใบเดียวเนี่ยคุณไพบูลย์ก็คือถ้ายุบก็ต้องไปทั้งหมดดังนั้นกรณีแบบนี้คุณไพบูลย์น่าจะพ้นสภาพการเป็นส.ส.ไปด้วยก็อยู่ที่คนวินิจฉัยฮะนี่ถ้าเกิดกกต.ว่าไปอย่างนึงแล้วมีคนไปขอให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความเนี่ย ก็คงจะต้องมีปัญหาพอสมควรแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าคุณไพบูลย์จะย้ายหรือไม่ย้ายมาที่พรรคพลังประชารัฐเนี่ยคะแนนเสียงเท่าเดิม นะครับแต่ถ้าเกิดปัญหาคะแนนเสียงจะลดลง
คือหมายความว่าท่านไปเรียนไปด้วยเหรอคะคือมีแค่เจ้ากับเจงไงไม่มีเจ้ากับกำไรไม่มีจะกำไรค่ะถูกไหมฮะคือถ้าพรรคเล็กๆเนี่ยไม่ได้สนับสนุนพลเอกประยุทธ์มาตั้งแต่ต้นค่ะแล้วมายุบโดยข้อบังคับแล้วมารวมอันนี้แหละคะแนนมันเพิ่มขึ้นมาค่ะแต่ขณะนี้คะแนนไม่ได้เพิ่มหรือว่าคุณไพบูลย์จะเข้ามาแล้วก็ไปช่วยกฎหมายในขณะที่เป็นพรรคประชาชนปฏิรูปซึ่งสนับสนุนพลเอกประยุทธ์อยู่แล้วนะครับก็ช่วยกฎหมายได้อยู่แล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยผมก็เลยสงสัยเรื่องนี้ว่าทำไมจะยุบทำไมมันจะเกิดประโยชน์อะไรเพราะคะแนนมันไม่ได้เพิ่มนะฮะ มีแต่โอเคล่ะถ้ามันมีการลงมตินู่นนี่นั่นอะไรนั่นก็คงจะว่ากันเป็นเรื่องๆไปเป็นสิทธิของสสผมก็เลยว่าไม่รู้ว่าทำเรื่องนี้ขึ้นมาทำไมคือมีใครไปกระซิบบอกว่าเฮ้ยคุณไพบูลย์ยุบพรรคเถอะแล้วไปรวมพลังประชารัฐจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าไม่รู้นะคือไม่รู้ใครกระซิบหรือเปล่าเป็นสิทธินะแต่ว่าข้อกฎหมายมันจะทำให้เหมือนกับที่เราคิดเราฝันไว้หรือเปล่านั่นเป็นอีกเรื่องคือบางคนมองแบบนี้ค่ะคุณดูเรืองไกรครับบอกว่ามันจะวุ่นวายมากแต่เดิมที่คุณสมชัยก็บอกว่ามันเป็นการเลือกตั้ง2ใบเนี่ยเท่ากับว่าคุณไพบูลย์อาจจะมีปัญหาเรื่องการเป็นส.ส.นะคะแต่ทีนี้คุณไพบูลย์ก็ประกาศบอกว่ายุบเสร็จขอเอาคะแนนเนี่ยไปให้กับพลังประชารัฐด้วยคะแนนของไพบูลย์น่าจะอยู่ประมาณสัก 40,000 กว่าเกือบ 50,000 นะอาศัยบทบัญญัติกฎหมายใดต้องถามอย่างนี้กฎหมายใดคือไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันต้องมีกฎหมายรองรับค่ะอย่างที่เราอธิบายมาหลายครั้งว่าจะทำอะไรเนี่ย1โดยผลของกฎหมายนะโดยผลของคำพิพากษาใช่มั้ยฮะที่เราพูดกันเนี่ยเราก็จะเอากฎหมายเอาคำพิพากษาแต่ที่อื่นเนี่ยส่วนใหญ่นะฮะหลายๆรายการเนี่ยว่าเขาก็จะเอาข่าวมาอ่านแล้วก็ใช้ความเห็นอธิบายพี่น้องก็จะได้ดูข่าววนไปวนมาอยู่อย่างนั้นนะครับเหมือนกันถ้าอยากดูรายการที่มันชัดมีข้อกฎหมายมีข้อที่จริงที่พอที่จะฟังแล้วเกิดความคิดเกิดปัญญาขึ้นได้ก็ตามรายการผมกับน้องพลอยประกอบไปด้วยก็แล้วกันนะครับถ้าได้ช่วยกันเห็นเป็นประโยชน์ช่วยแชร์ช่วยอะไรก็ขอบคุณนะครับจะได้เกิดความรู้ไปพร้อมๆกันแล้วก็ช่วงนี้เราทดลองออกอากาศจนกว่าจะนิ่งนะคะก็วันจันทร์นี้วันที่26ตรงกับวันคล้ายวันเกิดคุณเดือนไกลพอดีนะคะเราจะมาเจอกันมาเคลียร์กันในเวลาแบบสบายๆ11นาฬิกาไหมคะเอาสักเที่ยงนะคะเที่ยงตรงนะคะเพราะว่า11นาฬิกายังไม่เกิดยังไม่เกิดอ๋อเลยคือค่ะตอนเที่ยงของวันจันทร์ที่26นะคะเดี๋ยวมาเคลียร์กันทุกประเด็นกับคุณเดือนไกลลิขิตพัฒนากับปอยนะคะทางช่องติชดาชาแนลกับทางด้านของ The Clear Clear ทุกประเด็นเนี่ยนะคะเจอกันแน่นอนแล้วก็มาพูดคุยกันเพราะว่าเราจะต้องไปจ่อรอการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินที่จะเป็นประเด็นเรื่องของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในการถวายสัตย์ปฏิญาณซึ่งเราก็จะตามเรื่องเนี้ยขยี้ต่อเรื่องคุณไพบูลย์นิติตะวันก็เป็นวันที่เดียวกันเลยแต่เป็น2 นะคะเป็นกกต.กับเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งล้วนแต่เป็นองค์กรอิสระจะออกมาวินิจฉัยอย่างไรโดยเฉพาะคุณไพบูลย์นะคะคุณเรืองไกรก็ไม่เป็นไรก็ว่ากันไปนะครับเอาแบบสบายๆแล้วก็ดูไปสนุกไปแล้วได้ความรู้เพิ่มเติมใช่ค่ะได้เห็นชมใหม่ชมรายการเราในวันจันทร์ที่16นี้เที่ยงตรงมาเจอกันกับ The Clear ทุกประเด็นค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณคุณเรืองไกรลิขิตพัฒนาอดีตสวสรรหาที่มาเคลียร์ทุกประเด็นกับเราค่ะขอบพระคุณค่ะครับอย่าลืมนะคะเดี๋ยวเจอกันที่รายการ The Clear ทุกประเด็นวันจันทร์เที่ยงตรงบอกต่อๆกันแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ไปติดตาม Subscribe นะคะที่ The Clear TV ผ่านทาง YouTube ด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันวันจันทร์ตอนเที่ยงนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ